กลับมาดูปัญหาข้อที่26กันต่อออกแรง2นิวตันดึงปลายแผ่นสปริงเครื่องชั่งมวลปลายแผ่นเบนไปจากตำแหน่ง010เซนติเมตรดังรูปเมื่อปลายแผ่นสปริงติดมวล 0.3 กิโลถ้าติดปลายแผ่นสปริงนี้ดึงแบบตำแหน่ง015เซนแล้วปล่อยมือจงหาคาบการสั่นของมวลตอนแรกนี่เขาบอกว่าดึงด้วยแรง2นิวตันนะครับแล้วก็เบนออกไป10เซนดึงด้วยแรง2นิวตันเนี่ยมันเบนออกไป10เซนนะครับอันนี้เป็นการบอกว่าอะไรเขาบอกการบอกค่าเคของสปริงเนี่ย F กับ KX ใช่ไหมครับส่วนครั้งหลังเนี่ยเขาบอกว่าที่ปลายแผ่นสปริงติดมวล 0.3 กิโลกรัมถ้าดึงให้ปลายตำแหน่งปลายเนี่ยห่างไปจากตำแหน่งสูง15เซนแล้วปล่อยมืออันนี้คือสถานะที่2ที่เขาบอกเพื่อจะถามคำถามนะครับก็ลองมาทำกันดูนะครับข้อ26ก็คิดว่าไม่ยากเกินไปครับดับแรกเขาบอกว่าดึงออกมาอย่างนี้นะครับด้วยแรงตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าดึงด้วยแรงเท่ากับ2นิวตันแล้วก็ไอ้นี่มันยืดออกไป x นี่ยืดออกไประยะนี้นะครับ x ยืดออกไปเท่ากับ10เซนติเมตร10เซนติเมตรคือ0.1เมตรนั่นเองนะครับเราต้องงั้น f เท่ากับ kx เราก็จะได้ค่า k นั่นคือ2เท่ากับ k f ก็คือ0.1 k ก็เท่ากับ20นิวตันต่อเมตรครับเมื่อได้ค่า k เสร็จเราจำสูตรได้ไหมว่าโอเมก้าเท่ากับ k ส่วน m โอเมก้า2เท่ากับ k ส่วน mหรือว่าโอเมก้าเท่ากับสแควร์รูทเคส่วน m จำได้ไหมครับถ้าจำไม่ได้ก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือ f เท่ากับ kx เท่ากับ ma ใช่ไหมครับ kx เท่ากับ ma ma ก็คือ m โอเมก้าลัง2หรือโอเมก้าลัง2 x นั่นเองครับคือ x เทียบเท่ากันนะก็ในนี้เราก็จะเห็นว่าโอเมก้ากำลัง2เท่ากับ k ส่วน m ครับอันนี้เราจำสูตรไม่ได้ครับอันนี้ถ้าเราจำสูตรกันได้แล้วโอเมก้ากำลัง2เท่ากับ k ส่วน m ก็จะง่ายเอาละเรามาหากันเลยนะครับเนื่องจากค่า k เราได้แล้วเราก็จะหาข้อกไก่เขาถามว่าคาบเท่ากับเท่าไหร่เพราะก็การนี้ง่ายเลยถ้าคาบเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมตรงนี้เราจะหาสูตรตรงนี้เราก็จะหาคาบได้นั่นก็คือโอเมก้าคือ2พายส่วน t ยกกำลัง2เท่ากับ k ส่วน m อย่างนี้ใช่ไหมครับดังนั้น t เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นี่แหละครับถ้าเราจำสูตรไม่ได้ก็ต้องพิสูจน์แบบนี้2พายส่วน t ยกกำลัง2เท่ากับ k ส่วน m ใช่ไหมนี่คือโอเมก้าลัง2ย้าย2พายยกกำลัง2 t ยกกำลัง2เท่ากับ k ส่วน m อย่างนี้ใช่ไหม t ยกกำลัง2เท่ากับเท่าไหร่ k t ยกกำลัง2ย้ายขึ้นข้างบนก็คือ2มันก็จะได้2พายหมู่ยกกำลัง2นี้คูณด้วย m ส่วน k นี่ใช่ไหมครับงั้นคาบก็คือ2พายสแควร์รูท m ส่วน k ทีนี้นะครับสูตรเนี่ยถ้าเราจำสูตรคาบได้เนี่ยเวลาเขาถามหาคาบมันก็จะง่ายใช่ไหมครับเพราะว่าเราไม่ต้องเสียเวลามาพิสูจน์สูตรยาวเหยียดขนาดนี้อย่างที่ผมเคยแนะนำไปว่าคาบนี้คือ2พายสแควร์รูทสําหรับคาบแบบสปริงก็คือ2พายอะไรสแควร์รูท m ส่วน k ถ้าแบบลูกตุ้มนะครับถ้าแบ
ลูกตุ้มนะลูกตุ้มแกว่งแกว่งนี่นะแกว่งไปแกว่งมาเงี้ยก็คือ2พายสแควร์รูท L ส่วน G อย่างที่เคยบอกไปแล้วว่าตัว G กับตัว K นะครับถ้าในภาษาไทยนี่ก็คือกอไก่ครับนี่เอาละในนี้เขาบอกมา T เราก็จะมาหา T นะครับอันนี้เราก็เสียเวลาพิสูจน์อยู่ตั้งนานนะถ้าเราจำสูตรได้ก็คือ2พายแคร์รูทอะไรส่วนอะไรครับ M ส่วน K K ส่วน M M ส่วน K นะครับเป็นกอไก่อยู่ข้างล่างสำหรับคาบแคร์รูท M ส่วน K ต้องจำให้แม่นนะจำสูตรก็ต้องจำให้แม่นด้วยจำผิดก็ K ส่วน M ก็จบนี่เราได้2พายมาแล้วโอเค2พายมันมีค่าของมันอยู่แล้วมัน0 M ก็คือ 0.3 กิโลใช่ไหม K ก็คือเราคำนวณหาได้เมื่อกี้ก็คือ20นะครับอันคาบก็จะได้อยู่ 0.77 วินาทีต่อรอบนะครับวินาทีต่อรอบอันนี้คือคาบทีนี้ก็นี่คือกอไก่นะข้อขอไข่เขาถามหาความเร่งสูงสุดความเร่งสูงสุดก็คือโอเมก้าของสอง A หรือว่าแอมบิจูดสูงสุดแอมบิจูดสูงก็คือแอมบิจูดไม่ใช่ค่าไม่ใช่แอมบิจูดสูงสุดนะแอมบิจูดมีอันเดียวนะไม่สูงสุดนะค่าตัวนี้ก็คือค่าที่ยืดออกไปมากที่สุดนะครับแอมบิจูดตัวเนี้ยโอเมก้าเราหาจากไหนก็คือ2พาย f หรือว่า2พายส่วน t ใช่ไหมอย่างเงี้ยก็จะเอา t นี้มาหารนี้ก็ได้ครับแต่ทีนี้โอเมก้าของ2เรารู้ว่า k ส่วน m ใช่ไหมนะครับโอเมก้าของ2นะไม่ใช่โอเมก้าเดียวนะนะครับเราก็ k ส่วน m คูณ a อย่างงี้ได้มั้ยงั้นความเร่งสูงสุดก็เท่ากับ k ก็คือ20หาร m ก็คือ 0.3 กิโลเมื่อกี้นะครับขอให้มนติดปลายนั้นมา 0.3 a เขายืดออกไป 15เซนติเมตรนะครับ a นี่หมายถึงระยะที่ยืดสปริงยืดออกไปครับก็จะได้ออกมา10เมตรต่อวินาทีกำลัง2หรืออย่างนี้เราก็คือลบ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2เพราะว่าอะไรครับว่าความเร่งเนี่ยมีทิศทางเป็นมีทิศทางผูกพันกับระยะที่วัตถุยืดออกไปนะครับมีความเร่งเนี่ยจะมีทิศสวนทางกับแรงที่ดึงออกไปครับเขาก็เลยใส่เครื่องหมายลบไม่ด้วยครับแต่ถ้าไม่คำนวณถึงไม่คำนึงถึงเครื่องหมายก็จะตอบแค่10เมตรต่อวินาทีกำลัง2ในข้อนี้เขาถามเป็นเขาถามหาเครื่องหมายไหมความเร่งสูงสุดของมวลความเร่งสูงสุดของมวลอันนี้ความเร่งก็ต้องมีเครื่องหมายในทางนี้ก็แล้วแต่ว่าจะเข้มงวดแค่ไหนสำหรับคำตอบขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ